โยก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเซลิดนะครับวันนี้นะผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปทำเทคเซเบอร์นะครับแบบมีไฟอันนี้เอาไว้ไปทำอย่างอื่นนะแบบเอาไปตัดต่ออีดิทนะครับไม่ก็ไปแบบทำคลิปสโลว์แบบแนะนำตัวอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วก็ท่านผู้ชมก็อยู่ในช่วงนะครับไม่มีอะไรจะสอนนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะสอนนะครับก็เลยจะมาทำสอนคลิปนี้แทนครับก็อันนี้ก็ไม่ต้องใช้แอปอะไรเพิ่มเติมนะก็แค่ใช้ไฟล์วิดีโอนะครับส่วนการจะเอาไฟล์วิดีโอมานั้นก็ให้ท่านผู้ชมมาไปโหลดdescription นะแบบมันจะมีลิงก์ description การดาวน์โหลดนะไปโหลดมานะครับส่วนเครดิตนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าใครคือเครดิตนะครับใครที่รู้เครดิตของใครคือบอกชื่อคอมเมนต์อะไรผมด้วยนะครับพอท่านผู้ชมมาโหลดไฟล์ท้ายคลิปผมเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้ท่านผู้ชมนะไปเข้าแอปแตกไฟล์นะครับจะแอปอะไรก็ได้นะครับแอปของเครื่องก็ได้นะครับหรือว่าแอปของอื่นๆจาก Play Store ก็ได้นะส่วนผมจะใช้ของผมที่ผมมีนะก็ใครที่อยากแบบแตกไฟล์แบบผมใช้แอปแบบผมก็ได้นะครับก็ไปหาโหลดเอาเด้อผมไม่ได้ทิ้งนะตัวแตกไฟล์นี้โอเคแล้วไปเข้าแอปแตกไฟล์กันเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมผมก็ตอนนี้ก็อยู่ในแอปแตกไฟล์แล้วครับก็ให้ท่านผู้ชมไปหาไฟล์ที่ท่านผู้ชมมาโหลดมานะครับว่าท่านผู้ชมโหลดไปที่ไหนนะครับผมก็จะโหลดไว้ที่แฟ้มดาวน์โหลดของผมนะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นก็ไปเลื่อนหานะครับที่มันเป็นไฟล์ซิปนะครับมันจะเป็นไฟล์ซิปเขียนว่า FireTech A ถึง Z ซิปนะครับอันนี้นะครับก็ขนาดก็จะอยู่ประมาณ 159.18 MB นะครับก็กดเข้าไป1ครั้งนะครับถ้าใครไหนมีภาษาไทยแอปไหนมีภาษาไทยมันจะเขียนว่าแตกไฟล์นะครับส่วนผมมันไม่ใช่ภาษาไทยนะครับก็ใครที่แบบใช้แอปตามผมกดตามผมเลยนะครับกดอันที่2เลยนะครับแตกไฟล์ไว้ที่นี่นะครับโอเคส่วนนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับก็ผมก็จําไม่แตกไฟล์อีกนะครับโอเคนี่ครับหลังจากที่ท่านผู้ชมแตกไฟล์เสร็จก็จะได้ไฟล์อันนี้มานะครับนี่มันจะเป็นวิดีโอนี้มาเลยครับส่วนการจะเอาแบบอันนี้ไปใช้นะก็คือให้ท่านผู้ชมหาแอปตัดต่อนะครับหรือว่าแอปอะไรก็ได้CapCut CleanMaster Power Director อะไรประมาณนี้นะครับที่ท่านผู้ชมสามารถเอาไปตัดต่อได้นะครับก็ผมก็จะใช้เป็นแอป CleanMaster แล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในแอป CleanMaster แล้วนะครับส่วนใครที่ใช้แอปไหนก็ตามสะดวกของท่านผู้ชมเลยครับส่วนใครที่แบบจะใช้แอป CleanMaster แบบผมก็กดตามผมเลยนะครับกดสร้างใหม่นะครับแล้วก็กดไปที่ R16:9 นะครับขนาดนะครับหรือว่าจะใช้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมก็จะเป็น16:9แล้วกันนะครับโอเคจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมนะไปหากดไปตรงที่รูปภาพนะครับไปหาภาพพื้นหลังสีดำมานะครับโอเคผมก็จะได้ภาพสีดำอันนี้มานะครับความยาวก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะความยาวเท่าไหร่นะครับต่อไปก็ให้ท่านผู้ชมกดไปตรงที่เลเยอร์นะครับมันจะเขียนคำว่าเลเยอร์นะไปตรงเนี้ยข้างๆเนี้ยโอเคจากนั้นกดไปตรงที่มีเดียนะครับจากนั้นไปเอาวิดีโอนะครับที่เราแตกไฟล์มาเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมจะเขียนอะไรจะเรียงอะไรเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับผมก็จะเรียงเป็นเป็นชื่อผมแล้วกันนะครับเซลิดนะครับก็ผมขอเรียงแป๊บหนึ่งนะครับก็เลือกตัวอักษรมาก่อนนะครับของผมตัวแซดนำหน้าก็จะเอาตัวแซดนำหน้านะครับส่วนการแบบจะเอายังไงพื้นหลังสีดำอะไรออกจากอันนี้ยังไงนะครับก็มาตรงกลางนะครับมันจะเขียนคำว่าการผสมนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไป1ครั้งนะครับจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมมากดตรงที่หน้าจอนะครับส่วนถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะเขียนคําว่าสกรีนนะครับโอเคกดเข้าไป1ครั้งโอเคจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมแบบเพิ่มมาอีกนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าชื่อของท่านผู้ชมที่ต้องการจะทําคือมันครบแล้วนะครับนี่นะครับมันเดิมนะครับกดมันเดิมผสมหน้าจอโอเควิธีการเรียงก็มันเดิมนะครับเอาตัว Z อันนี้ไว้อย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงเราก็ขออภัยด้วยนะครับคือบ้านผมติดถนนใหญ่นะโอเคเรียงนี้ไปเลยนะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปตอนที่ผมเรียงเสร็จนะครับโอเคครับท่านผู้ชมผมก็ได้ทำการเรียงไฟล์ไม่ใช่ไฟล์ดีเรียงวิดีโอที่ชื่อผมเสร็จไปเรียบร้อยนะครับก็มาดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็นะครับเซลิดประมาณนี้เลยนะครับส่วนการสัวนะครับส่วนการปรับแต่งสีนะครับก็ปรับแต่งไม่ได้ยากเลยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเลือกเลเยอร์ที่ท่านผู้ชมนะครับจะแบบจะปรับแต่งสีนะครับเลือกวิดีโอเลเยอร์นั่นแหละครับกดเข้าไป1ครั้งนะผมก็จะเป็นเลเยอร์ของตัว Z นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมันจะมีเขียนคําว่าปรับแต่งสีนะครับกดเข้าไป1ครั้งที่ผมเอาลบวิดีโอออกนะครับก็คือแรมผมเต็มนะถ้าผมแบ
แบบมีเลเยอร์หลายชั้นคือที่อาร์ดันจ็อบผมจะดีดนะผมก็จะไม่สามารถสอนได้นะโอเคจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมมาเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็จะคุณท่านผู้ชมนะครับก็จะเห็นนะคำว่าโทนสีนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะปรับเลยนะครับว่าจะโทนสีอะไรนะผมก็จะเอาแบบสีนี้โอเคสีนี้ละกันเท่ดีนะครับก็อีกการก็ทำมันเดิมนะครับทำไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคอันนี้อะไรเนี่ยโอเคอันนี้ผมเผลอปรับนะไม่รู้ไปปรับตอนไหนนะโอเคเริ่มมาข้างล่างเลยโอ้ผมเผลอปรับอีกแล้วโอเคเนี่ยครับผมก็จะได้สีแบบนี้นะครับตามใจท่านผู้ชมต้องการว่าจะปรับยังไงนะครับก็ต่อไปก็เวลา X ของก็เหมือนเดิมนะครับกดไปตรงมุมขวาบนนะครับจากนั้นก็กดเลือกบิลเลียก็บิลเลียสูงๆนะครับเพื่อแบบความชัดนะครับแล้วก็ความละเอียดก็สูงๆเหมือนกันนะครับ FPS ก็ลื่นๆเลยนะครับ60เลยนะครับจากนั้นก็กดบันทึกเลยนะครับส่วนผมบันทึกอะไรเรียบร้อยนะก็ต่อไปก็วิธีการเอาอันนี้ไปใช้นะครับว่าจะแบบไปใช้ยังไงนะครับแบบเอาไปอิดิตอะไรประกอบยังไงนะครับเดี๋ยวผมโอเคเดี๋ยวผมจะสอนแล้วกันมาต่อไปเลยนะครับพอท่านผู้ชมนะครับexport เสร็จนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับไปแบบไปเพิ่มไปเพิ่มอะไรดีไปเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับไปเพิ่มวิดีโอใหม่นะครับคือผมก็จะเอาวิดีโอนี้แล้วกันนะเป็นวิดีโอของเกม Sausage Man นะจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมนะครับมากดตรงเลเยอร์นะครับวิธีการแบบเอาเซเบอร์มันวิ่งอะไรเท่านี้นะครับก็กดมาตรงเลเยอร์นะครับจากนั้นก็ไปเอาวิดีโอที่เราเอ็กพอร์ตเสร็จมาเมื่อกี้มาเลยนะครับโอเคพอเราเพิ่มนี้เสร็จแล้วก็ให้ท่านผู้ชมมาเลื่อนมาข้างล่างนะครับท่านผู้ชมจะเห็นคำว่าการผสมนะครับก็ปรับมาตรงเป็นหน้าจอนะครับภาษาอังกฤษก็จะเขียนคำว่าสกรีนนะครับโอเคมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยก็ให้ท่านผู้ชมนะครับปรับตรงไหนก็ได้จะไว้ตรงไหนก็ได้ผมจะเอาไว้มุมขวาบนแล้วกันตรงนี้นะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนคลิปหน้าคือถ้าท่านผู้ชมจะให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะสอนแล้วนะครับส่วนการสอนก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับส่วนผู้คนที่เข้าแบบผู้ชมที่เข้ามาดูผมใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม